ับมาอยู่กันในเกมไมค์ครับของเราน่าจะพาร์ทที่18แล้วนะหลังจากพาร์ทที่แล้วนี่เราไปเอาไอ้เจ้าตัวนั้นมาได้นะไม่รู้ตั้งชื่อว่าอะไรดีแล้วทำไมมันไฟไหม้วะเบียไฟตัวนั้นมันหมายความว่าไงวะฮะไอ้ตอนที่กูจะมาถ่ายไมค์ครับกูฝันว่าอะไรรู้ป่ะกูฝันว่าตื่นขึ้นมาแล้วบ้านก็เหลือแค่เต่าตัวเดียวเข้าใจป่ะแต่มันไปหมดพวกเราวาตรงนั้นไงโอเคสำหรับวันนี้ก็กลับไปแล้วในตอนละเกมไมค์ครับก็หลังจากที่เราไปผ่านชะตากรรมตรงนั้นมาก็มันผ่านมาได้1อาทิตย์แล้วใช่มั้ยพี่แล้วก็1อาทิตย์นี้เราก็ให้น้องๆในเซิร์ฟนะไอ้พวกไอ้พงนี่ว่าทําเซิร์ฟเวอร์ Minecraft เนี่ยแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ GTA เนี่ยกับ MBK เนี่ยไปฟาร์มมาฟาร์มมา1อาทิตย์เลยนะเว้ย1อาทิตย์ละแบบให้เล่นกันในเซิร์ฟเลยแบบน้องช่วยพี่ดีไม่ไหวแล้วตอนนี้นี่เราก็มีแบบอุปกรณ์ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแล้วที่สําคัญก็คือเรามีกระโหลกสีดําแล้วมีโอ้เรามีกระโหลกสีดําสําหรับแซลมอนบอลแล้วนี่ไงนี่เนี่ยเข้ามาดูเลยเราจะเรียกมันออกมาได้มั้ยได้ดิเรียกตรงนี้ถ้าแต่ถ้าเรียกตรงนี้แล้วบ้านพังอาจจะได้เริ่มพัดหนึ่งใหม่นะฮะเขาไม่แบบรีเวิร์ดแบบเอาชีวิตเราเลยคืนแรกโอเคนี่ไงเห็นเปล่าโอ้ยมีเท่าไร43อันจี้หลังกังฟูโอ้โหสุดยอดเลยนี่เอามาเลยโซแซนด้วยเฮ้ยใครอยากอัปเกรดชุดก็นั่นแหละไปทำเท่าไรโอ้เออกูอยากทำเท่าไรมานานแล้วว่ะไปกับบ้านเบลทองก่อนกับบ้านเบลทองกับบ้านเบลทองนี่เอ้ยทำยังไงวะมึงไม่ต้องใช้หรอกพี่เดี๋ยวกูใช้เองไงวะโอเคได้มึงใช้แค่ชุดทองก็พอแล้วโอเคป่ะฮะโอเคเดี๋ยวจะไรต้องทำไงบ้างต้องใช้ทองใช่ไหมใช่ใช้ทองเนี่ยทองไปเลยเอาทองมาแล้วเราต้องทำยังไงบ้างอ่ะรู้สึกว่าจะต้องวางซิกแซกกันป่ะถ้าจะไม่ผิดซิกแซกกันเหรอ ไหนแบบไหนแบบไหนแบบไหนโอเคกูรู้วิธีครับแล้วเมื่อกี้ไปดู Google มานี่ไงโดนปึ๊บโอ้ได้แล้วไหนให้มาดูหน่อยดิก้อนยังไงวะไม่ให้ดูไม่ให้ดูเฮ้ยมันใช้1ก้อนต่อ1ชิ้นเราจะได้ครบทุกคนก็ได้นะอ้าวเหรอโอ้มันใช้1ก้อน1ก้อนต่อการอัปเกรดโอ้มันไอ้นี่ใช่ป่ะมันเอาไปทำชุดเดิมใช่ป่ะใช่เอาไปอัปเกรดโอ้จริงเลยปึ๊บในขนาดนั้นเองได้10ก้อนบ้านไฟไหม้บ้านไฟไหม้เฮ้ยใครทำอะไรเฮ้ยช่วยหน่อยไอ้พี่ยังไม่พึ่งเล่าวางลาวานี่เชนี่โอ้ยแย่แล้วลามพี่ดีพี่ไม่อยากเล่นแล้วพี่ไม่อยากเล่นเลยใช่ไหมได้เลยโอ้โหไอ้ฟ้าบัวกูฟ้าบัวฟ้าบัวเฮ้ยโอ้โหแล้วโอ้โหไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้กูเทผิดโอเคเดี๋ยวกูจะมาลองอัปเกรดดูนะวิธีการอัปเกรดของเราทำไงนะนี่โตสมิธติ้งแล้วเอาเกาะของเราไปใส่แล้วก็ไอ้รถโอ้โหแล้วก็ออไปใส่เลยโอ้เมื่อกี้ต้องเป็นดาบก่อนเลยนี่ไงวิ่งช้าได้เลยโอ้โอ้ยจีนั่นเหมือนดาบเหล็กเลยดาบไม้โง่ๆอ่ะเขาเรียกโคตรแข็งแรงต่างหากไอ้โง่มันดาบเคลือบจะบีอ่ะปากน่ะเขาเรียกว่าดาบโคตรแข็งแรงต่างหากตีไม่เพียงดีคือแรงขนาดไหนเหี้ยวะแข็งแรงขนาดนี้ไงแข็งแรงขนาดนี้ไงแข็งแรงมากเลยไงฮะไม่อยากอัปเกรดจริงเหรอพี่ไม่กูว่ากูเล่นเฮลิคอปเตอร์แล้วเอาจริงดิมันเหมือนพวกกระจอกอ่ะมันไม่กระจอกมันแทบสุดในเกมแล้วไม่ก็เหมือนแบบว่ากลัวตายขนาดนั้นเลยสักทีก็มาเอาหน่อยไอ้บูยาวันเจ็บมันเจ็บไอ้ถามว่าทำเป็นชิวเนเธอร์ไลท์ได้ป่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าพิกแอคอะไรทำได้หมดเลยโอ้ไอพี่แอ๊กนี่สมควรทับนะอะไรไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วเว้ยไม่เข้าแล้วเว้ยเมสจะเจ็บเลยอ่ะกูเครื่องหาขี้แล้วนี่ไอ้ธนูได้ป่าวะธนูไม่น่าได้บ้างโอ้ถ้าธนูได้สุดยอดเลยอะไรไม่เห็นเจ็บไม่เจ็บเว้ยกูไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยมึงอะไรกันแล้วเนี่ยชุดทองมันจ้าอ่อนเลยโอเคมาได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเสกบอสกันดีกว่านะพี่นะได้เลยไหนๆมึงใช้นั้นแล้วก็ถ้ามึงเก่งกับชุดทองก็ควรจะใช้ชุดทองนะในการฆ่าบอสไงคิดว่าไงฮะกูใช้ชุดทองแล้วกูเก่งอ่ะเจ็บแค่ไหนกันเจียววะเจ็บไหมเจ็บมากปะคุณแบบการป้องกันไม่เจ็บเลยเหรอตีไม่โดนตีไม่เข้าโอ้ยโอ้ยกระจายเลยไอ้คมวะจะคมกิบไรไอ้ดาบโซโลมเธอดาบโซโลมไปสู้ไม่ได้หรอกพี่จบยุคสมัยชุดทองแล้วพี่มึงควรจะเป็นชุดดำนะฮะไอ้ดำโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไปขุดต่างเลยปากพันกับ
ฟังบ้านอ่ะฟังไอ้เหี้ยมึงไว้กูฆ่าเดี๋ยวนี้นะยายมึงมันเจ็บมันจะตายมันจะตายพี่แล้วมึงไม่จมน้ำเหรอนี่หายมึงไม่ใส่ชุดนี้ดิโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการหาเขาเรียกว่าเป็นโพซิชันเหมาะในการเสกบอสนะเพราะว่าเสกตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มพาร์ทหนึ่งกันใหม่นะเข้าใจป่ะฮะเรานั่งรถรางไปไหมแบบชิวๆไงไม่มีปีแล้วจะนั่งรถรางทำไมวะฮะชมนกชมไม้ไงเพชรมีอะไรให้ชมด้วยเกมสี่เหลี่ยมอะฮะจำเราความจริงไม่ได้ว่าเกมนี้มันมีอะไรให้ชมเหรอเบียมันสวยขนาดนั้นเลยมันต้องไกลจากบ้านขนาดไหนว่ามันพลังทำลายมันมากขนาดไหนวะนี่ตรงนี้บ้านนี่ไงบ้านพ่อมดนี่ไงบุ้มเออนี่ไม่อย่าลืมดิว่าเราต้องมีแบบไอ้เหี้ยที่กว้างๆไว้พี่ตรงนี้ไม่กว้างอีกเหรอมึงเข้าใจป่ะมันอยู่ในน้ำมันมีระสมีน้ำถ้ามันเกิดมันดันเราตกน้ำอะไรแล้วเราตายทำไงอ่ะอ๋องั้นไปตรงนี้ไหมที่มึงที่เราไปปราบไอ้เนี่ยดราก้อนอ่ะอยู่อีกมิตินึงไปเลยไงไอ้ไปปลูกในนั้นเลยเออเอออีกแล้วไม่กลัวหนึ่งไปเลยไม่กลัวเอ็นเดอร์แมนลุมตายไม่กลัวกลัวนะเราหาแบบพวกอันนี้ไหมพวกทะเลทรายอะไรอย่างงี้ดีไหมนี่ไงหาทะเลทรายตรงนี้นี่ไม่ดีเนี่ยโล่งมากดูดิโคตรโล่งเลยเออแต่ตรงนี้ได้อยู่นะพี่ไอเนี่ยเสกบนนี้เลยไอ้เอามาต้องสกปรกหรือเปล่าเนี่ยเอามาพี่เอามาพี่เอาที่เสกมาหมดเลยเฮ้ยกูรู้แล้วทำไงดีเว้ยทำไงรู้แล้วเราก็วาง TNT ล่อไปก่อนไงเพราะสปาพวกเราจุดเลยไงใช่ไหมวะแต่ว่าตอนสปาเป็นอมตะชั่วคราวนะก็ไม่เป็นไรก็รอมันหายอวตารนี่โอ้ไปเลยลุยให้ผมคิดได้กับสปามาแล้วมันก็ตายเลยว่ะแบบไม่เห็นจะเก่งเลยอ่ะนี่เลยเจอแน่แทนบูชายันไงบูชาพวกกูจุดระเบิดสงครามโลกครั้งที่สองแน่เอาละแล้วก็วางไว้วางTNTไว้รอบโอ้การจุดระเบิดแบบนี้ไงโอเคพร้อมยังวะพร้อมพร้อมนะหนึ่งสองเอาเลยสามมาแล้วโอเคกูจุดได้ยังเอาเลยเล่นมืดแล้วมืดแล้วช่วยด้วยยิงมันตั้งโลไม่เห็นเก่งไม่เห็นเก่งเลยมันเล็งเนี่ยผมดีแล้วนี่แหละไม่ไงให้มาตายแน่เว้ยให้เป็นเก่งไปกระจกชิบหายแล้วมันหันหน้ากันวะอุ้ยเลือดดำด้วยเลือดดำด้วยเหรอที่แรกทำไมล่ะเอาธนูลุมยิงมันกูยิงจากระยะไกลเลยมันจะตายแล้วเฮ้ยมันเก่งเลยมันตัวธนูเบาลงต้องดาบฟันอ๋อโดนธนูเบาลงเหรอเฮ้ยดาบฟันกูตายแล้วนอนน้อยจะสู้ดาบนี้ทะลายได้เหรอมันจะตายหมดแล้วทำไงเดียวไม่มีอะไรเล่นแล้วอ่ะเสกอีกตัวมั้ยนั่นดิเสกอีกตัวเรามีพอพอที่จะเสกมันมั้ยกูมีแค่2อันอ้าวหมดแล้วหมดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะหมดแล้วไม่มีอีกแล้วให้เด็กไปฟาร์มใหม่หมดแล้วให้เด็กไปฟาร์มใหม่อ่ะฟาร์มแล้วที่ได้แค่นี้เออแต่กูไปดูโอกาสดรอปมันโคตรน้อยมันแค่ 2% เองนะรู้เปล่าโอ้มันต้องใช้ดาบที่มีรูทเออน้องก็บอกได้มาเท่านี้ก็พอแล้วมั้งพี่เฮ้ยว่านี่แม่งไหนก็ไหนวันนี้ทำวงจรกันดีมั้ยฮะได้เลยเออไปทำวงจรกันดีกว่าแล้วบ้านกลับยังไงเนี่ยวิทยาศาสตร์เหรอน่าจะทางนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดมีบินเร็วกว่านี้มั้ยแค่นี้มันยังไม่พอใจเออเป็นยังไงถึงบ้านแล้วโอ้หรือเปล่าใครยังไม่ถึงเนี่ยไหนบ้านอยู่ไหนเป็นยังไงสว่างแล้วถึงแล้วสว่างแล้วเออกูเห็นสว่างแล้วทีเออบ้านไฟไหม้เฮ้ยอะไรกูไม่ทำเลยทำอะไรกูเพิ่งทำนะนี่ไม่เกี่ยวกูแล้วไอ้ป่าอ๋อป่าไหม้ตกใจนึกว่าบ้านไฟไหม้มันเป็นเพราะไอ้นั่นน่ะแหละไอ้เหี้ยลาวานางูนั่นแหละอันเดียวเลยเว้ยเป็นเหี้ยอะไรกันลงลาวาที่บ้านนักหลารู้อยู่บ้านเป็นไม้เว้ยบ้านไม้อยู่กับลาวาเหรอโอ้กว่าจะเจอบ้าน
ที่เรือนกังฟูเอ้ยโอ้โหนั่นหลานนี่อะไรวะเนี่ยไม่ไม่อะไรทำให้พี่ไว้อะไรทำให้พี่พี่เป็นคนทำทั้งหมดเลยไม่ใช่กูไม่ใช่กูทางว่ามึงไงโง่ดูดิต้องสัตว์เลี้ยงมึงอะสัตว์เลี้ยงมึงอะแล้วเกี่ยวอะไรแล้วทำไมมึงถึงไม่เอาแบบกูบอกเลยให้มันวางเตี้ยๆมึงก็ยังทำไม่สูงไงจะเป็นน้ำปูพ่อมึงอะฮะน้ำปูอะไรเหรอไปวงดูตรงนี้ดิตรงรถรางมึงอะทำไมอะสวยไหมพี่หยุดเล่นได้ไหมอ่ะเฮ้ยเอาไว้แบบว่าเป็นเหมือนปลาปลาคางไงเวลาเราหลงทางเราจะได้มองขึ้นฟ้ามาตรงนั้นมันหลงด้วยอ่ะพี่เล่นขนาดนี้ไม่หลงแล้วไอ้พี่ไม่มีหลงแล้วไอ้พี่บุ้มหน้าบ้านเราหายไปส่วนนึงทำไมอ่ะมาดูดิอะไรอ่ะหน้าบ้านอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะทำไมมันหายไปอ่ะกูไม่ได้ทำโดนไฟเผาเราไม่โดนกูสักทีไม่ต้องเล่นเลยไหมไม่ต้องตามแล้ววงจรนะแบบไม่ต้องเล่นแล้วพาสุดท้ายไปเลยไหมฮะไม่ชอบเล่นดีมึงไม่ชอบเหรอกูไม่ได้ถามไม่เกี่ยวกูมันคือไฟตอนมึงไล่ตีกูยังอยู่ดีๆอยู่เลยอะไรอะไรสัตว์เลี้ยงเราหายไปไหนอ่ะเอาจนโดนกินโดนกินไปแล้วมั้งอะแล้วอุตส่าห์ลากมาไม่เกี่ยวกูอย่าโทษกูทุกเรื่องได้ไหมเนี่ยว่าลาวามึงก็มันปีลาวาหนีไปพี่ปีนี้อะไรมันอยู่ในลาวาไหนอ่ะมึงก็ออกดิตักออกดิโง่ไม่ตักมึงก็ตักเองเป็นคนว่าก็ตักดิไอ้โง่กูจุดไฟเผาบ้านเลยไหมว่าพี่นี่ระเบิดบ้านเลยไหมไม่ต้องเล่นแล้วมั้งหรือว่าทุกคนอยากดูพันหนึ่งไหมครับอยากดูพันหนึ่งไหมว่าหรือกูจัดให้นะแล้วใครวางลาวาตรงนี้ไอ้เหี้ยพี่ไม่คิดเลยเหรอมาเดินๆแล้วตกตรงเนี้ยอ้าแล้วมึงวางทับไอ้นี่เหรออ๋อก็เราไม่ได้ใช้รางตรงนี้อยู่แล้วป่ะไม่ได้ใช้เราไม่ควรใช้มึงนะว่าคิดว่าไม่ต้องใช้มึงแล้วแล้วพี่เก็บขอร้องเก็บอะไรเก็บลาวาเก็บลาวาดิไปลวกพี่เก็บลาวาดิโอเคเก็บไงไปเก็บมึงก็ไปเก็บอะไรเก็บไปเลยไอ้นี่เนี่ยบูมเนี่ยกูเก็บไปดูเก็บดิจะเก็บก็เก็บแล้วทำไมลาวามันกระจายอย่างนี้เหรออ๋ออ๋ออ๋อมึงทำอะไรเอาไปเมื่อกี้เกิดนิดเดียวกูจะตรงละเร็วๆไม่เก็บลาวาเดี๋ยวไอ้นี่ของหายโอเคเฮียมึงทำอะไรไอ้พี่มึงทำอะไรไอ้พี่ขอร้องพี่ขอร้องไอ้ของอยู่ก็สูงเลยเฮ้ยของขึ้นนี่โอ้โหไอ้ไอ้แอปเปิลทอยชาร์ดมึงกูเอไปเออไอ้ยาบูไอ้ยาบูยาของอ่ะอุ้มของเออเก็บมาแล้วกินเลยกูกินเลยของขึ้นไหนดูดิเรามีสติกกี้นี่โอ้เดี๋ยวเราทำไอ้นี่กันดีกว่าทำอะไรเราทำไอ้นี่ประตูเลื่อนประตูเลื่อนโอ้โหประตูเลื่อนโอ้แบบพอเหยียบปุ๊บแบบประตูบุบออกมาเลยอ่ะไอแต่ว่าเราได้เนเธอร์สตาร์มแล้วเราไม่ทำบีคอนเป็นเสาหลักบ้านเราไปเลยเออทำบีเนี่ยทำไงแล้ววะมันคืออะไรวะบีคอนเนี่ยเดี๋ยวรู้มันต้องใช้ออกซิเดียม3อันวางเป็นฐานแล้วก็เอากระจกล้อมรอบวางเนเธอร์สตาร์ไว้ตรงกลางอยากเห็นอยู่นะกูก็เห็นอยู่ในพวกเซิร์ฟออนไลน์เด็กมันทำไว้อยู่ไว้พี่ไหนมันเป็นยังไงบีคอนเนี่ยนี่เลยเอาไปวางเลยไหนอะขอวางวางเองอย่ายุ่งนี่ไงจุดระเบิดเลยพี่ดูไหนนี่ไงไหนอะทำไมไม่ยิงขึ้นฟ้าไปเกตโอ้ยมันต้องมีฐานด้วยเอาต้องมีฐานเอาฐานมาใช่ต้องมีฐานด้วยอ๋อมีฐานนี่ฐานนี่ฐานต้องเป็นเหล็กเป็นตั้งแต่เหล็กขึ้นไปเท่านั้นนะทุบทิ้งด้วยวะเขินอะเบียไหนมันต้องสร้างฐานยังไงเนี่ยวางไปเลย9คูณ3คูณ3อ่ะเดี๋ยวกูทำให้อ่ะมึงทำอ่ะมาทำอ่ะมาโยนมาโยนอันไหนพี่ทำดิอ่ะคุณคริสโอ้อย่างเงี้ยมันเป็น3คูณ3ไอ้เป็นมึงทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยนี่ดูไอ้เชนี่โอ้โหพี่วางเลยพี่วางไว้ตรงกลางพี่วางเลยพี่วางเลยวางไว้ตรงกลางกดตีไม่มีเสียงพลังงานดับเลยตอนตีเลยไหนอ่ะไหนอ่ะโอ้
ล้วเราสามารถเราสามารถกดคลิกขวาเพื่อเอาบัฟยัดบัฟได้ว่าจะเอาบัฟอะไรโอ้มีบัฟด้วยเหรอสแต็งนี่รออะไรอ่ะปีดดิทำไมไม่เหมือนกันเลยวะสแต็งไม่ได้เพราะว่าเราต้องขนาดใหญ่กว่านี้เนี่ยมีขนาดบอกอยู่อ๋อสปีดกูกลัวสปีดละโอ้เราได้บัฟดีเจเนเรชั่นแล้วก็สปีดโอ้โอ้มีบัฟทำยังไงได้ด้วยเราสามารถเปลี่ยนสีแสงได้นะเปลี่ยนแก้วกระจกที่มีสีไปวางไว้ข้างบนโอ้โหโอ้สีนี้ดีกว่าเท่ดีถ้าเนี่ยสีดำอ่ะไม่ได้อ่ะมันไม่กระจกที่ไหนเลยพี่บุ๋มมีสติ๊กกี้พี่บุ๋มน่าจะแบบทำวงจรให้กระจกมันสลับสีกันนะดึงกันดึงออกเอาอันนึงเข้าสลับสีไปมาทำได้เหรอ RGB เหรอไม่ทำได้เหรอทำได้เหรอไม่รู้ว่าทำยังไงแต่ทำได้สามารถเปลี่ยนสีไปมาได้กูอาจจะเข้าใจอยู่นะเข้าใจอยู่เว้ยเราในฐานะที่เป็นช่างแล้วเข้าใจแน่ๆเว้ยจอนี่ป่ะแบบนี้ป่ะแต่แบบดึงกันหนึ่งออกแล้วก็เอาไอ้สีหนึ่งมาเข้าแทนแล้วสลับกันไปมาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่แบบนี้ป่ะอ๋อนั่นแหละแล้วก็อันนึงเก็บอันนึงดึงเออเดี๋ยวกระจกติดไม่ได้กระจกติดไม่ได้โอ้นี่อันนึงติดอันนึงดึงแล้วก็สลับกันกึกกัก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 โอเคเออเข้าใจอยู่คือแจ๋แล้วเราเข้าใจอยู่แต่ว่าไม่รู้วงจรมันทำยังไงให้กูสอนไหมร้อยเยอะแล้วคุณหลอดแม่นี่ลองดูวงจรกูว่ากูได้แล้วเว้ยนี่เห็นป่ะดูสีดิโอ้โหสลับไอ้มันต้องสลับกันสิทำไมมันเป็นไปพร้อมกันวงจรสลับสีโง่ที่แม่มึงมาทำเองไหมมึงมาทำเองไหมวะเฮ้ยเบรกมึงคิดอะไรออกเออเหมือนผมจะจำได้นะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเฮ้ยดูดิเฮ้ยเหมือนพี่จำใช่เหมือนกันเอ้ยโอ้ใช่นี่ไงกระแสวนกระแสไฟวนนี่ไงต่อเชื่อมต่อเลยนี่ไงโอ้ไอ้ลำเก่งไอ้ที่เหลือแค่ทำให้แดงมันออกแล้วเป็นสีขาวในขณะนั้นเองพี่ก็ยืนงงไงพวกโง่แล้วที่ยืนงงพวก IQ 40เว้ยสมจริงดีวะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งมันต้องสูงคนนี้นี่บ้านนี่ไงโอ้นี่ไงเฮ้ยโอ้ไอ้พี่ได้แล้วพี่ทำไมเพื่อนเงียบวะเพื่อนมึงรู้เปล่าว่าคอนโดกูก็เป็นระบบอย่างนี้แหละมึงกี้โมอะไรก็ให้มันสูงจริงหน่อยเลยพี่เดี๋ยวอัพเลยปุ๊บปั๊บโอ้สุดยอดอลังการจริงเฮ้ยเร็วไอ้พี่ไปปั๊บให้มันเร็วไอ้พี่ทำแค่แล้วนี่พี่ไอ้วงจรไอ้พักเลยเอาวงจรเรียบร้อยตัดพลังงานโอเคหลังจากที่เราไปนั่งศึกษาพวกวงจรมานี่ก็ทำให้รู้ว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากนะพี่นะฮะเออซับซ้อนมากมึงดูพวกเรานี่แบบโอ้โหไอ้เหี้ยพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันยากมากเลยคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันสู้ร้อนมากเลยพี่ลงไปดิตายเพราะว่านี่ไงเฮ้ยโอ้ยพี่กูจะเก็บของไหนของอะไรนี่อยู่ในนี่ของอยู่ในนี่มีของรถอยู่ในนี่มีของอยู่รถในนี่อันนึงนี่เราได้ควายหนึ่งตัวก็วางในแล้วปล่อยไม่ได้มันปล่อยไม่ได้มันคือพิจาปิดประตูสร้างกระสุนนินจาที่ไม่สามารถใช้คาถาอินได้อะพี่ไปโอ้เอาทุบออกได้อ่ะก็ทุบออกได้นี่กระจกจริงเฮ้ยกดรัวบ่เอารัวบ่รัวช่วยนอดได้ยังไงวะโอ้ไม่ได้อะอย่ากดนี่ปุ่มไอ้พี่ห้องนี้สุดยอดเลยมึงรู้ป่ะไหนมันคือห้องเบเกตเว้ยมันเกิดอะไรวะเราเข้าไปดิพี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยอะไรวะ
ไหนอะไรของมึงห้องกระจกไม่ทำงานนี่มันห้องกระจกไงใครไปตัดมีคนไปตัดระบบผมได้แค่ห้องกระจกแล้วว่าเดี๋ยวรอจะปรับแก้ไขก่อนออกซิเจนออกซิเจนไอ้พวกปลาหีเฮ้ยออกซิเจนไอ้โคตรคือจะแค่ไหนกันชิวเฮียดีโง่จริงจริงคุณได้แค่ไหนคุณแค่ไหนกันเชียวอะโอเคไปตีแล้วก็แบกเกมวันนี้ก็ต้องจบกันไปแล้วนะโอ้โหเป็นยังไงบ้างวะวันนี้นี่เหนื่อยเลยนะได้ทั้งตีบอลและได้ทำวงจรนะเอ้ยกูอยากจะบอกว่าเรื่องวงจรในเกมนี้ยากจริงๆเลยนะฮะคนทำวงจรเกมนี้นี่เขาจบพวกอิเล็กของจริงมาเลยเปล่าวะฮะแบบเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์ของจริงเลยไม่มันไม่ใช่เกมของเด็กๆแล้วนะพอมันทำเป็นวงจรนะเข้าใจป่ะเกมเนี้ยฮะใช่มันเป็นอะไรที่ยากนะพี่การทำวงจรเกมเนี้ยมันต้องใช้สมองค่อนๆเลยเว้ยมันไม่ค้าไม่ใช่เกมของเด็กอย่างเดียวนะพี่เป็นเกมของโคตรจะผู้ใหญ่ด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ครับไม่มีอะไรแล้วนะไหนๆก็ไหนๆถ้ากลัวเราไปพักกันก่อนดีไหมฮะเรื่องจะง่วงนอนแล้วเดี๋ยวโอ้โหนี่แค่กันเหนื่อยจะหายแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า